เย็บก่อนนี่ครับนี่หมอครับวันนี้ก็เจ็บตัวนะครับสภาพไปเนี่ยเรียกถึงว่าเจ็บตัวมันตั้งเยอะแล้ววันนี้มีอาชีพล้านห้าแสนบาทแต่ว่ายังทำไม่ได้ถึงแม้แต่ที่จะได้มาอาชีพที่เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เลยเรียนแต่ตั้งแต่ยกสามแต่ยกสามเขาถือว่าเบียดเบียดมากแต่ว่าราคาเบียดพยายามจะทำเต็มที่ครับโมเดลยานล้านแสนบาทเลยวัวตัดเยอะน้องเกมันเป็นแย่บ้างเป็นแต่ก็เสียดายครับแตกก่อนครับถ้าไม่แตกก่อนนี่ได้นู้นเลยครับจุดเปลี่ยนเกมที่ทำให้แพ้นี่คืออยู่ที่จังหวะศอกที่โดนแตกนะใช่ไหมเกมมันเปลี่ยนเพราะทางทุกจังหวะเกมมันเปลี่ยนนะทำให้เรามันไล่ต่อยมาต้องเราไล่ยากครับแล้วจังหวะดูทีจังหวะนั้นหนึ่งจบไว้คือว่าจังหวะเราเสียหลักด้วยเสียหลักครับเราไม่ได้จุกไม่ได้อะไรมีโอกาสอยากแก้มือครั้งนั้นเพื่อนก็ได้แก้มือได้น้ำหนักพิกัดไหนก็ร้อยสามขึ้นกลับมาไฟนึงแล้วสภาพร่างกายเรากี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ซ้อมเต็มที่ครับก็ว่าหยุดไปนานไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแต่ว่าได้หายใจแล้วตอนนี้เป็นไงเลือดไหลก็ทำร่างกายสักสองสามไฟเหมือนครับเลือดน่าจะกลับมาเหมือนเดิมนั่นสองระไฟนั่นแหละว่าร่างกายกำลังเดิมก็ยังคลายใจอยู่ถ้าไม่ได้แตกถ้าไม่โดนแตกก่อนเลยก็ลุ้นเลยไหมได้ได้ได้นี่ก็พยายามเต็มที่แล้วนะเต็มที่แล้วแต่ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไปก็หลายอย่างครับปรับปรุงหลายอย่างบ้านตั้งเลยน้องก่อนที่จะไปแข่งฝากคนแฟนที่ติดตามเราหน่อยครับก็ขอโทษครับที่ทำให้ผิดหวังครับครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อไปครับน้องนนที่ไหนนู้นเป็นไงบ้างครับน้องเปรี้ยวก็รับสภาพครับพี่ก็ทุกคนน่ารู้ดีอยู่เพราะว่าจุดน้องอยู่ไปนานด้วยครับแล้วก็มาแตกด้วยถ้าเกิดไม่พลาดโดนแตกจังหวะนั้นว่าน่าจะดูกว่านี้นะน่าจะสนุกใช่เพราะว่าเขาก็สภาพร่างกายก็ไม่ต่างก็ไม่น่าต่างมาแตกพักราคาวิ่งเลยก็ไหลเลยครับยังมันก็เป็นตามสถานการณ์นะครับแล้วน้องกลับมาไฟนึงแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าได้แค่ประมาณ 70% 80% ประมาณนี้คิดว่าจากฟอร์มวันนี้อีกกี่ไฟว่าถามว่าต่อยดีไหมก็ต่อยโอเคนะอืดๆหน่อยก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ว่าสำหรับตัวเองเราต้องอืดเลยเราต้องรู้ตัวก็ได้กลับมาสองไฟครับถึงจะเข้าที่เขาขอเพราะหยุดไปนานมากสองไฟน่าจะกลับมาเปรี้ยงป้าเหมือนเดิมแน่นอนมันอีกอย่างมันอยู่ที่ตัวน้องมวยครับตัวน้องเนี่ยว่าเราจะเล่นตัวเองได้แค่มากแค่ไหนครับตอนซ้อมอยู่ในการฟิตซ้อมเราเพราะว่าร่างกายเรามากกว่าครับถ้าร่างกายเรากลับมาเร็วมันก็กลับมาเร็วนะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่กับน้องเปรี้ยวด้วยใช่ครับรวมๆก็พอใจผลงานก็พอใจเพราะว่าเราคู่ต่อสู้ไม่ได้หมูไม่อะไรกระดูกก็เดียวเขาแล้วใช่ครับทุกคนก็รู้อยู่เขาลงก็โอเคก็ลงก็โอเคครับฝากถึงเป็นการที่รอติดตามเลยก็ฝากไปหมัดเป็นมวยทุกทีครับแล้วก็เอฟซีของค่ายมวยบีเคครับแล้วก็เอฟซีของตรงครับก็ฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจกับผมต่อไปด้วยครับผมครับผมนี่ก็เป็นกำลังใจสู้ต่อครับผมครับนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนคนเอาไปดู